เกียมไปเบิ่งการขันบานเต้รายการบานเต้7คนก็คือเตะ6หับ1ซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่สุดในสปป.ลาวเฮาพอมีการซิงเงินรางวัลถึง100กว่าล้านกีบนะก็คือมีการซิงเงินรางวัลรวมเกือบ200ล้านกีบนะโอ้โหเป็นรายการที่ใหญ่ดีก็คือรายการเบสบันโอเพ่นครับ2024นะซึ่งว่าจะจัดขึ้นอยู่ที่สปป.ลาวเฮาอยู่ที่สนามเบสบัน FCบ้านคำสว่านเมืองไซเซธานครหลวงวิจันทร์ในระหว่างวันที่17-18กุมภาพันธ์2024ก็คือในไทยอาทิตย์นี้วันเสาร์อาทิตย์นี้เนาะมันแน่นอนกันเลยเนาะส่วนรายการนี้เป็นรายการใหญ่มีทีมจากประเทศไทยมาเข้าร่วมพิเศษก็ทีมอาเฟ่เนาะเป็นทีมที่ว่าน่าจับตาอีดิมีนักเตะดาวดังหลายคนนักเตะทีมชาติพิเศษมีทางด้านลาฟาเอลโรริเกสนักเตะที่ว่าเคยดิ้นในลีกสูงสุดของสปป.ลาวในปีที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่าน่าจับตาอีดิเป็นนักเตะชาวบราซิลเนาะโอ้เป็นอย่างที่น่าติดตามซะเหลือเกินรายการนี้รับประกันว่าม่วนแน่นอนกันเลยล่ะเพราะว่ารายการนี้มีถึง32ทีมเนาะเพิ่นก็มีการแบ่งออกเป็น8กลุ่มเนาะก็คือกลุ่ม A หากลุ่ม H เนาะก็ถือว่าหลายทีมซะเหลือเกินตามภาพกันเลยเนาะก็คือแต่ละกลุ่มจะคัดเอาที่1ที่2เข้ารอบต่อไปเนาะเป็นรายการที่ว่าใหญ่ดีเนาะบานเตะด้านน้อยแต่ว่ารายการใหญ่ซิงเกิลรางวัลถึง130ล้านกีบสำหรับทีมแซมเนาะส่วนว่าห้องแซมก็ได้ลดลงมาตามลำดับแต่ก็ยังมีรางวัลดาวยิงสุดรางวัลนักเตะดีเด่นรางวัลพวกสาวตัวดีเด่นและอื่นๆเนาะรายละเอียดไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของประธานเบียร์ในการคณะนำนำกันเลยสวัสดีนะครับข้าพเจ้าเนาะทีมงานเดินบาสเบสสวัสดี FC เนาะมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายเนาะที่พวกเราได้ปิดรับสมัครทีมที่เขาร่วมเนาะแต่ในเมื่อทอดปัจจุบันนี้เนาะทีมที่เขาร่วมทั้งหมดมี32ทีมเนาะในเบื้องต้นแม่นพวกเราวางเป้าหมายไว้อยู่ที่48ทีมเนาะแต่ในเมื่อว่ามีทีมทั้งเพื่อนบ้านเนาะไทยเพิ่นได้ยกเลิกไปกับหลายทีมเติมเนาะเนื่องจากว่าเพิ่นมีรายการที่ไปชิงเงินรางวัลชิงรางวัลเงินล้านเนาะที่ประเทศเพิ่นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าอยู่ใน32ทีมนี้เนาะพวกเขาก็สิได้พันขยายมาปั๊บเปลี่ยนเรื่องเงินรางวัลเนาะในเมื่อก่อนเฮาว่า200ล้านเนาะเดี๋ยวนี้มันเป็นยังเหลืออยู่รางวัลที่1แม่น130ล้านเนาะรางวัลที่2ก็เป็น32ล้านเนาะแล้วรางวัลที่3ที่4จะตกอยู่ทีมละสโมสรละเท่าไรว่า6ล้าน5เนาะ6ล้าน5 6ล้าน5แล้วเขาจะมีรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมเนาะแล้วก็มีนักเตะดีเด่นเนาะแล้วก็มีนะครับดีเด่นเนาะตัวนี้เขาก็จะมีคือเขาเนาะแล้วมื้อนี้เขาอยากมาแจ้งข่าวให้แต่ละสโมสรรับรู้รับทราบเนาะมันมีการคัดเคลื่อนปรับเปลี่ยนแต่ว่าวันที่17 18นี่เนาะแม่นพวกเขาจะแข่งขันแน่นอนเนาะครบพร้อมของพวกเขาตอนนี้มีอยู่ 90% แล้วเนาะยังอีกเวลาอีกจะกี่มื้อเนาะพวกเขาก็จะเริ่มจากการแข่งขันเพราะว่าความพร้อมของพวกเขานี่ก็ถือว่าได้มา 90% แล้วเนาะแต่ว่ายังอีก 10% ก็สิเต็มร้อยแล้วและพวกเขานี่จะมาเว้าเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดการแข่งขันเนาะบ่เรื่องความพร้อมแต่ละด้านเนาะแล้วก็พวกเขาจัดขึ้นมานี่ก็ได้ร่วมมือกับทางสหพันธ์บาสเตะนครหลวงเนาะคือทางท่านกองสวรรค์สิทธิไทยนี่เนาะเพิ่นก็อยู่ในคณะสหพันธ์บาสเตะนครหลวงเนาะที่พวกเขาได้จับมือกันห่วงมือกันเนาะจัดกิจกรรมดีๆนี่ขึ้นมาเพื่อสุขนู่ส่งเสริมปีท่องเที่ยวเรานี้รายละเอียดเราจะได้ให้ทางน้องไซนิดนี่เนาะอธิบายเกี่ยวกับแต่ละทีมเนาะที่ว่าสิเตจังได้แข่งขันกันได้ประกบคู่กันจังได้แบบไหนเนาะรายละเอียดพร้อมๆในมือนั่นเนาะให้น้องไซอธิบายรายละเอียดพร้อมในมือนั่นเนาะอาจจะมีทั้งหมดอาจจะมีถึง32ทีมเนาะสำหรับทีมลาวที่เข้าร่วมเข้ากับแมน15ทีมครับสำหรับทีมไทยแมน17ทีมรวมทั้งหมดเป็น32ทีมเนาะการเตะนี่แม่นเฮาจะแบ่งออกเป็น8สายครับ8สายสายละ4ทีมสายละ4ทีมแล้วจะมีการเตะรอบคัดเลือกมื้อวันเสาร์เนาะหลังจากเตะรอบคัดเลือกมื้อวันเสาร์แล้วก็จะคัดเอาที่1ที่2ของสายเข้าไปเตะรอบต่อไปก็คือรอบ16ทีมในมื้อวันอาทิตย์เนาะสำหรับการแข่งขันเท่านี้แม่นจะใส่กรรมการเดินละ2คนเนาะเจ้าเดินละ2คนเนาะจะเตะตั้งละ15นาทีเจ้าตั้งละ15นาที15นาทีเนาะแต่ระบบการเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกนี่เฮามีระบบการเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกก็คือเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้ตลอดเลยครับคือตรงนี้กติกาอันนั้นเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้ตลอดเลยครับ
รายละเอียดมีแต่เท่านั้นเนาะแม่รายส่วนรายละเอียดหรือว่าระเบียบการต่างๆเราเกี่ยวกับที่ว่าทางสหพันธ์เพิ่นได้คือแผนระบบระเบียบการจัดการแข่งขันนี่มันก็มีทางในทางกรสวรรค์นี่เป็นตัวอธิบายชี้แจงรายละเอียดถึงเกี่ยวกับระเบียบการจัดการแข่งขันนี้ในครั้งนี้ครับก็สบายดีเนาะข้าพเจ้าชื่อพรสวรรค์ศิริไทยพร้อมประธานสหพันธ์บันเทนครหลวงก่อนอื่นก็แสดงความยินดีและส้มเซยเนาะประธานคุณมีเตรียมสัญญาจักประธานสโมสรเบสบันและห้างอาหารเบสบันเนาะที่อยู่บ้านคำสบาทเมษาเจฐานครหลวงจากกับของเรานี้โดยนะครับคิดซีนำประธานประธานสหพันธ์บันเทนครหลวงในห่วงมือกันจัดกิจกรรมดีๆแลกเปลี่ยนบทเรียนเสื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศนั้นก็คือทางราชอาณาจักรไทยเนาะเพื่ออย่างเพื่อส่งเสริมที่การท่องเที่ยวลาวให้มีกระบวนการผลพื้นโดยเอากีฬาเป็นสื่อในการสัมพันธไมตรีแลกเปลี่ยนบทเรียนจากกิจกรรมที่ผ่านดีๆนี้ฉะนั้นสถาบันประเทศนครหลวงพวกเราถือเห็นได้ความหมายความสำคัญนี้จะได้ร่วมมือกับทางเดินบันเบสวรรค์นี้จัดกิจกรรมขึ้นมาโดยเขาจะช่วยแต่ทางด้านเทคนิควิชาการเนาะคำมองของก็คือเขาได้ให้พนักงานจากสหพันธ์ประเทศนครหลวงที่จัดกิจกรรมแข่งขันได้เข้ามาร่วมมีส่วนร่วมนอกนั้นเขาก็ได้ใช้กรรมการในระดับลีกหนึ่งลีกสองเนาะเป็นกรรมการระดับฟีฟ่าหรือว่ากรรมการระดับประเทศเนาะเพื่อว่ายังเพื่อว่าให้เขามองห่วงในการตัดสินในนี้เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกติกามีความโปร่งใสเนาะให้มีเต็มไปด้วยบรรยากาศโพดพื้นบ่ให้มีทางเสียงของหลังหาเรื่องกรรมการฉะนั้นเขาถือเป็นได้ความสำคัญนี้เฉพาะกฎระเบียบของการแข่งขันแน่นอนเขาก็ต้องได้มีการวางออกเนาะให้สอดคล้องกับกฎหมายทางด้านกีฬากฎหมายของทางด้านฟีฟ่าหรือกฎหมายที่ทางสหพันธ์ประเทศชาติเป็นอย่างห้องเนาะเพราะว่าให้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองเพื่อบ่ให้มีการเห็นนอกเกมหรือกินแบบโบแคเฟ่เนาะเขาจะให้มันแบบแคเฟ่นั้นมีความมวลซึ้งเนาะเพราะว่ากีฬาปัตเตนี้เป็นจัดเป็นกีฬาแบบเดินสายหรือเอิร์ดอีกแบบหนึ่งว่าเป็นโอเพ่นเนาะแล้วเขาได้มีการเปิดให้บรรดาประเทศเพื่อนบ้านเนาะหรือว่าทีมจากทางสปอลาเฮาเนาะในขอบเขตทั่วประเทศนี้ในเขาห้องห้องเนาะคือทางนั้นยินดีรังเจริญทางเป็นได้กล่าวไปนั้นเนาะฉะนั้นทางสถาบันของพวกเขาก็ยินดีและก็ภูมิใจที่สุดเราได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดีๆในครั้งนี้เนาะคือว่าตามทางทางบุญมีเรียมสัญญาจักรเพิ่นก็ได้รายงานแล้วเนาะคือว่าก็พร้อม 90% เนาะกันอย่างแต่เรื่องการตกแต่งเล็กน้อยป้ายโฆษณาอย่างต่างๆส่วนอันอื่นก็คือว่าครบพร้อมแล้วก็ยังได้ประชุมเรื่องงานเทคนิคเล็กๆน้อยๆทางสภาของเฮาพร้อมกับทางกรรมการและฝ่ายจัดการทางเพื่อจะได้ออกมาดีเนาะอันนี้ก็คือว่าครบพร้อมของมือกับสภาบัตรีก็ลงพวกเฮาเนาะที่ได้มีส่วนร่วมในงานในครั้งนี้เนาะเจ้าเนาะและวันนี้เฮายังมีสุดท้ายไทยนี่เฮาอยากฝากนิดนึงเนาะเกี่ยวกับผู้ใดที่ว่าอยากลงโฆษณาหรือว่าอยากโปรโมทบริษัททางห้างของตัวเองเนาะสามารถติดต่อพันทางน้องไซนิดได้เนาะและสุดท้ายท้ายนี้เฮาอยากขอฝากมายังสโมสรแต่ละสโมสรที่เขาร่วมหรือกองเชียร์เนาะอยากทางลาวเฮานี่อยากให้เป็นเจ้าภาพที่ดีนํากันเนาะบ่ว่าที่จะไปการเตะบานเนาะหรือว่าการหลินในเกมเนาะเฮาบ่อยากให้นอกเกมเนาะทุกอย่างให้เอาตามระเบียบกองเชียร์ผมเนาะเอาตามระเบียบการที่เขาได้แจ้งลงไปแล้วก็เอาตามการตัดสินใจของกรรมการเนาะให้ฝึกฝนตัวเองให้เป็นมืออาชีพเนาะเพื่อว่าพวกเขาจะก้าวและพัฒนาไปนำกันเนาะแม่อันนี้มันสุขู้ส่งเสริมนักกีฬาแล้วก็พี่ท่องเที่ยวเราเนาะเจ้าอย่าฝากฟังแบบนั้นเนาะเจ้าเนาะขอบคุณครับ